เรียนท่านประธานแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่ในห้องประชุมแล้วก็ที่ออนไซต์ทุกท่านเนาะที่ออนไลน์นะคะก็วันนี้นะคะก็คงเป็นการทบทวนเนาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดซึ่งทางสปช.เขตเองอ่ะได้มีการชี้แจงให้กับพวกเราทุกหน่วยบริการทราบอยู่แล้วว่าสิทธิประโยชน์ของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็กลางกลุ่มวัยต่างๆเนี่ยค่ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนนะคะวันนี้คงเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจากการที่ท่านประธานแล้วก็ท่านผอ.ได้นําเกริ่นนําไปแล้วเนาะว่าในเขตเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการที่หญิงตั้งครรภ์ในเรื่องของการเข้าถึงบริการค่ะในการบริการที่ยังมีแม่ตายนะลูกตายแล้วก็ซึ่งเคสล่าสุดก็คือไม่ได้รับการฝากครรภ์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาทบทวนถึงว่าสิทธิประโยชน์ที่ของทั้งสองกลุ่มอันนี้วันนี้เอาแต่หญิงตั้งครรภ์กับทารกแรกเกิดกันเนาะจริงๆมันมีทุกกลุ่มวัยนะคะนะคะโดยเนื้อหาวันนี้ก็จะมี4ส่วนเนาะในเรื่องของประเภทและขอบเขตบริการที่ท่านผอ.บอกไปแล้วแล้วก็บริการของเด็กของทาหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ทารกแรกเกิดแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ที่โดนไดแอกว่าเป็น GDM กับ PDM เนาะก่อนอื่นก็คงในรบของ PP ที่บอกของสปชจะมีงบในเรื่องของ PP คือค่าสร้างเสริมสุขภาพงบที่เราสนับสนุนนะคะที่เกริ่นนำไปแล้วว่าจัดบริการภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขนะคะซึ่งได้มีการปรับล่าสุดเมื่อปี2565ในการดูแลทุกกลุ่มวัยซึ่งเอกสารประกาศนี้อยู่ใน Google Drive แล้วเนาะเราสามารถไปอ่านแล้วก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่ดูแลประชาชนตามกลุ่มวัยตามเรื่องนี้นะคะโดยที่ในเรื่องของประเภทและขอบเขตบริการเรื่องนี้ค่ะในสิ่งที่ต้องทำก็คือเงินที่อยู่ในประเภทและขอบเขตนี้ก็จะมีอยู่3ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่1ก็คือส่วนกลางที่สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัคซีนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่สมุดบันทึกอันเนี้ยส่วนกลางก็สนับสนุนแล้วก็ส่งมาให้กับพวกเราเนาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยใช้งบ PPA อีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของเหมาจ่ายรายหัวที่เป็นก้อนใหญ่ที่เมื่อกี้ที่เราจะเห็นว่าในการดูแลในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ที่ท่านผอ.บอกจะมีอยู่3ก้อนใช่ไหมก้อนที่1ก็คือเหมาจ่ายรายหัวอันนี้ดูแลตามประเภทและขอบเขตบริการอย่างนี้ทั้งหมดนะคะในของแต่ละกลุ่มวัยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายการ PP Fee Schedule ซึ่งจะมีอยู่20กว่ารายการอันนั้นก็คือจะจ่ายเพิ่มเติมในการที่เราจะมีเงินกระตุ้นเพื่อให้พวกเราได้รับบริให้บริการแล้วก็มีเงินออนท็อปในแต่ละบริการที่เราบันทึกเข้ามาเนาะถ้าเราบันทึกไม่ถูกก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ก็คือบันทึกเบิกเข้ามาในตามระบบอีกส่วนหนึ่งที่จะเห็นก้อนของอบท.เนาะอันนั้นคือผลงานของปี66ที่ทางอบท.ที่พื้นที่เขียนโครงการและขอเงินเข้าไปในอบท.ซึ่งใช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ประมาณ5 ล้านกว่าบาทเนาะส่วนอีกก้อนหนึ่งก็จะอยู่ที่เรื่องของกองทุนโรคเรื้อรังก็จะมีการเบิกจ่ายเข้ามาอยู่ประมาณ800,000 กว่าบาทดังนั้นคือของปี66เนาะเพราะฉะนั้นในปี67ก็ยังมีงบสนับสนุน3ก้อนนั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือมีทั้งเหมาจ่ายรายหัวซึ่งตอนนี้ก็จะโอนเงินไปให้แล้ว25%เนาะเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะโอนอีก25%ในเรื่องของเหมาจ่ายรายหัว OPPP นะคะแล้วก็เรื่องของ PP Fee Schedule ตามแต่ละรายการเนี่ยก็ดำเนินการตั้งแต่1 ตุลา 66เนี่ยนะคะบันทึกแล้วก็ออเทนตามบริการที่กำหนดก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทุกเดือนนะคะแล้วของกองทุนตำบลเองเราก็เขียนโครงการขอไปตามระบบเนาะนี่นะคะอันนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ของหญิงตั้งครรภ์ก่อนนะคะว่าหญิงตั้งครรภ์หนึ่งคนน่าจะต้องได้รับการดูแลเรื่องอะไรบ้างซึ่งสิทธินี้เป็นของคนไทยทุกคนเนาะนะคะคนไทยนะไม่ว่าจะอยู่ตรงที่เขาจะ catchment area ของเราหรือไม่ใช่ก็ตามนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยเข้ามารับบริการที่เราหรือเข้ามาอยู่ในพื้นที่อันนี้ค่ะโดยเฉพาะขอเน้นย้ำที่รพสต.เนาะเราก็จะมีหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ถ้าเรารู้ข้อมูลว่าเขาตั้งครรภ์แล้วต้องได้รับการดูแลเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถให้คําแนะนําได้เนาะสิทธิ์เรื่องแรกก็คือเรื่องของการทดสอบการตั้งครรภ์นะคะถ้าหญิงวัยเจริญพันธุ์นั้นมีอาการแพ้ท้องเนาะหรือมีขาดประจําเดือนสามารถขอทดสอบการตั้งครรภ์ได้เนาะ
ปีหนึ่งได้สี่ครั้งสามารถเบิกเคลมสปสชได้เนาะแล้วหญิงตั้งครรภ์ได้สามารถได้รับบริการฝากครรภ์เนาะเรื่องของการฝากครรภ์การตรวจทางห้องแลบสองครั้งการอัลตราซาวด์เนาะเรื่องของทันตกรรมซึ่งต้องมีทั้งเรื่องของตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันแล้วเรื่องของการตรวจยืนยันโรคทารัสซีเมียแล้วก็ตรวจคัดกรองดาวซินโดรมเนาะแล้วก็บริการหลังคลอดอันนี้คือสิทธิ์ของหญิงตั้งครรภ์หนึ่งคนเนาะต้องได้รับบริการเรื่องนี้อันนี้สิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ที่ในพื้นที่ต้องสมควรได้รับนะคะซึ่งหน่วยไหนถ้าเราไม่มีศักยภาพเรื่องนี้เราก็ส่งต่อไปให้กับหน่วยที่มีศักยภาพเพื่อที่จะดูแลหญิงตั้งครรภ์ต่อไปแล้วสิทธิ์ที่เพิ่มใหม่อย่างหนึ่งก็คือจริงๆสิทธิ์เนี้ยก็มีอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคของสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์ก็คือเรื่องของตรวจคัดกรองทารัสซีเมียกับซิฟิลิสแต่เพียงแต่ว่าเรามาจ่ายเป็นฟีสเกดูให้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงไม่ไปเบียดเบียนเรื่องของงบเหมาจ่ายรายหัวซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี65นะอันนี้ดูรายละเอียดแต่ละเรื่องเนาะอันนี้ที่บอกไปแล้วว่าทดสอบการตั้งครรภ์นะคะก็คือจะใช้เรื่องของหน่วยจะตรวจปัสสาวะโดยใช้ของอุปกรณ์ของตัวเองหรือจะใช้ทดสอบการตั้งครรภ์ก็ได้ซึ่งหน่วยที่ให้บริการตอนนี้ก็คือจะมีร้านยาที่เข้าร่วม PP ก็สามารถจะแจกชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์นี้ได้เขาก็จะเบิกเคลมเข้ามากับสปสช.นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหญิงตั้งหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สงสัยว่าตัวเองจะตั้งครรภ์นะคะแนะนําให้เขามาตรวจที่หน่วยของเรานะรปสช.หรือโรงพยาบาลไม่เรียกเก็บเงินหรือไปขอชุดตรวจทดสอบการตั้งครรภ์ที่ร้านยาที่เข้าร่วมกับสปสช.ได้เนาะอันนี้ค่ะก็จะเป็นสิทธิ์ในการตรวจแต่เกณฑ์ก็คือหญิงคนนั้นต้องมีอาการแพ้ท้องเนาะหรือประจำเดือนค่ะเนาะมากกว่า7 วันอันนี้ก็จะตรวจได้4 ครั้งต่อปีนะคะส่วนเรื่องใหญ่ของเราก็คือเรื่องบริการฝากครรภ์อย่างที่บอกเนาะเรื่องของบริการฝากครรภ์เรื่องของการตรวจห้องแลบอัลตราซาวด์อันนี้นะคะอันนี้คือบริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้งที่เรามาฝากครรภ์นะคะครั้งหนึ่งที่เราได้360 บาทนะคะต้องได้รับหญิงตั้งครรภ์คนนั้นต้องได้รับการดูแลเหล่านี้นะคะ10 เรื่องต้องมีการซักประวัติเนาะตรวจร่างกายสัญญาณตรวจชีพจรความดันชั่งน้ําหนักเนาะตรวจฟังเสียงหัวใจการหายใจของเด็กนะคะแล้วก็เรื่องของการวัดส่วนสูงของยอดมดลูกการคัดกรองซึมเศร้าการคัดกรองสูบบุหรี่ประเมินภาวะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เพื่อที่จะไปสู่ว่าเขาจะมีเสี่ยงต่อการเป็นโรคอย่างอื่นหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีการตรวจโปรตีนกับน้ําตาลในปัสสาวะนะคะเรื่องของการให้ยาไตรเฟอร์ดีนทั้ง3 ตัวเนาะซึ่งถ้าเราไม่มียาไตรเฟอร์ดีนนะคะเราก็สามารถสนับสนุนยาทั้ง3 ตัวก็คือเสริมธาตุเหล็กโฟลิกแล้วก็ไอโอดีนตามสัดส่วนนี้โดยให้กินนะคะตามแนวเวชปฏิบัติที่เราให้กินเนาะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองโควิดสมัยให้สมุดบันทึกอนามัยไปด้วยนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําแต่ถ้าพบผิดปกติก็ส่งต่อไปกับหน่วยโรงพยาบาลที่จะดูแลต่อไปอันนี้คือครั้งหนึ่งเนาะที่เราให้บริการหญิงตั้งครรภ์พี่แนะนําสมควรทําให้ครบแล้วก็บันทึกเข้าไปในเวชเบียนผลที่ให้บริการเนาะเราที่เราเขียนก็คือจ่ายไม่จํากัดจํานวนครั้งก็คือตามแนวเวชปฏิบัติที่กรมอนามัยกําหนดว่าครั้งนี้ต้องมาฝากครรภ์เมื่อไหร่เนาะแต่ครั้งที่9เพียงแต่อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมอันนี้ขอเน้นย้ำเนาะว่าเวลาที่เราให้บริการฝากครรภ์นะคะสมควรทําให้ได้ครบตาม10 เรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่ผอ.ท่านผอ.บอกว่าจะมีคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยค่ะเขาก็สามารถให้บริการฝากครรภ์สิบบริการนี้ได้ก็คีย์เบิร์ดเข้ามา360ได้นะคะโดยให้บริการอันนี้คือเน้นย้ำเรื่องบริการฝากครรภ์นะคะบริการให้ครบบันทึกผลเข้าไปในเวชระเบียนด้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามีเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวที่ไปไหนทุกที่เนี่ยข้อมูลในการบริการเนี่ยก็จะลิงก์ไปหาการได้นะคะตอนนี้ที่เขากำลังทบในเรื่องของการวางระบบอยู่เนาะแล้วที่สำคัญที่เพิ่มเติมมานะคะจะมีประกาศฉบับที่5เนาะปี2566เรื่องของวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์เพิ่มมาก็คือเน้นย้ำในเรื่องของการฉีดวัคซีนดีทีนะคะตามเกณฑ์ของกรมครอนะคะเรื่องว่าถ้าไม่เคยได้รับวัคซีนมาก็ต้องฉีดทันทีแล้วก็ห่างกัน3 เดือน6 เดือนอันนี้แล้วแต่กรณีนะคะ
แล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลโดยช่วงอายุครรภ์ต้องมากกว่า4 เดือนขึ้นไปอันนี้ก็คือในรูทีนเนาะแต่วัคซีนที่ออกมาใหม่ในปีนี้ก็คือที่เป็นสิทธิ์เพิ่มนะคะก็คือวัคซีนป้องกันโรคไอกลชนิดไรเซลหรือ AP วัคซีนโดยฉีดในช่วงอายุครรภ์27 ถึง 36 สัปดาห์อันนี้นะคะทั้ง3 วัคซีนนะคะขอเบิกเข้าไปในระบบ BMI ของแต่ละโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ฉีดบันทึกเข้าไปในโปรแกรมของฮอสของตัวเองและนำเข้าหมอบเข็มนะคะสำหรับการจ่ายเข็มละ20 บาทเดี๋ยวรอประกาศก่อนนะคะว่าจะมีการจ่ายให้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อให้บริการไปแล้วก็บันทึกเข้าไปในระบบแล้วก็ออเทนนะคะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอย่างเดียวที่บันทึกใน KTB เนาะไปที่ B11อันนี้บันทึกใน KTB นะคะก็คือเน้นย้ำว่าปีนี้เรามีวัคซีนไอกลชนิดไรเซลที่เพิ่มมานะคะสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนาะสำหรับบริการฝากครรภ์เมื่อกี้ใช่ไหมคะเราฝากครรภ์ตามกระบวนการที่คนไข้มาเนาะแต่ที่สำคัญต้องมีการตรวจแลบซึ่งน่าจะเป็นอยู่ที่โรงพยาบาลในการตรวจแลบของหญิงตั้งครรภ์นะคะที่เรามาฝากครรภ์เนาะโดยที่ต้องตรวจแลบ6 รายการอันนี้เราจ่ายให้เลย600 บาทนะคะโดยสำคัญเพื่อที่ตรวจแลบเพื่อจะได้รู้ว่าผู้ป่วยของหญิงตั้งครรภ์นั้นมีป่วยหรือความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไหนจะได้รักษาเนาะแต่ในเรื่องของตัวแลบเรื่องของเฮปาไตติส B surface อันนี้ค่ะถ้าตรวจพบผิดปกติแล้วจะต้องมีการตรวจยืนยันเฮปาไตติส B envelope antigen อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้การตรวจค่ายืนยันของ envelope เนี่ยนะคะจะต้องอยู่ในหมอจ่ายรายหัวที่สำคัญก็น่าจะส่งคืนไปให้กับโรงพยาบาลต้นสังกัดที่เขาลงทะเบียนไว้ของหญิงตั้งครรภ์เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่สำหรับแลบเรื่องของ CBC เรื่องของ MCV นะคะหรือว่าเราจะตรวจด้วย DCP อันนี้จะเป็นการตรวจเพื่อที่จะดูว่าเขามีความเสี่ยงต่อทาร์ซิเมหรือเปล่าเพื่อจะไปตรวจไฮปิ้งอีกทีเนาะอยู่ในนี้นะคะในการตรวจแลบครั้งที่หนึ่งนะคะสำหรับแลบครั้งที่สองก็คือสิทธิ์ในการตรวจเรื่องของ VDRL กับเรื่องของ HIV อีกรอบหนึ่งอันนี้เมื่อใกล้คลอดเนาะเราก็จะจ่ายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เรื่องของการตรวจแลบของการตั้งครรภ์1 ครั้งตรวจแลบ2 ครั้งเนาะในแต่ละบริการนะคะดําเนินการให้ครบนะคะเรื่องของอัลตราซาวด์เนาะอย่างน้อยหญิงตั้งครรภ์ก็น่าจะได้ตรวจอัลตราซาวด์นะคะซึ่งก็ทางมีข้อเสนอส่งไปให้กับส่วนกลางแล้วว่าน่าจะแบ่งจ่ายจาก400เป็นจํานวนครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่เรามีเงินอยู่400นี่ทำข้อเสนอไปให้จาก MCH หมอที่เสนอไปแล้วว่าน่าจะเป็นครั้งละ104 ครั้งอะไรเนี่ยค่ะแต่ที่เราบอกว่าเราก็คือเหมาเนาะเป็นการใครทําเบิกมาครั้งแรกก็จะได้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากกับความสะอาดฟันเนี่ยค่ะต้องดําเนินการทั้ง2 กิจกรรมถึงจะได้500 บาทนะคะเดี๋ยวผลงานเดี๋ยวน้องยุพาจะคืนให้เราอีกทีว่าบริการเหล่านี้ค่ะเรามีเสริมเรื่องของงบประมาณในการให้บริการเหล่านี้แต่ก็ยังมีการหญิงตั้งครรภ์ยังได้รับบริการน้อยหรือว่าบันทึกข้อมูลไม่ได้นี่เราต้องย้อนกลับไปดูอีกทีเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเรื่องฝากท้องเราให้บริการฝากท้อง10 เรื่องเจาะแลบแล้วในเจาะแลบจะมีการตรวจ MCV MCH เพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อที่จะมาตรวจยืนยันการเป็นโรคทาร์ซิเมียของเด็กในครรภ์หรือเปล่าเพราะจะต้องเอามาตรวจแลบหาค่าฮีโมโกลบินไทปิ้งซึ่งต้องตรวจยืนยันมีความเสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงจากการตรวจ MCV MCH ทั้งคู่ก็คือมีความเสี่ยงผิดปกติทั้งสามีและภรรยานะคะเราก็จะส่งเลือดตรวจที่ของเขตเราจะมีหน่วยตรวจอยู่2 หน่วยก็คือศูนย์วิทย์กับศูนย์อนามัยนะคะที่3อันนี้ก็จะตรวจเรื่องของไทปิ้งนะคะแต่ถ้าตรวจไทปิ้งยังไม่ชัดเจนก็สามารถที่จะส่งตรวจแลบเรื่องของอัลฟากับเบต้าได้อันนี้ส่งโรงพยาบาลส่งแลบนอกได้นะคะแล้วก็คีย์เบิร์กเข้ามาในระบบ NPRP ได้นะคะเมื่อเราพบว่าตรวจ HP ฮีโมโกลบินไทปิ้งผิดปกติแล้วเนี่ยค่ะโรงพยาบาลก็สามารถที่จะมาตรวจยืนยันทารกในครรภ์โดยการทำหัตถการนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะทั้ง3 บริการเนี่ยค่ะก็จะมาคีย์เบิกได้2,500ต่อการ1 ตั้งครรภ์นะคะซึ่งในหัตถการเหล่านี้ที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะเจาะ
เนาะสิ่งส่งตรวจเพื่อจะหาดูว่าเป็นอัลฟาหรือเบต้าเนาะเพื่อจะตรวจหาค่า DNA หรือไทปิ้งอีกครั้งอันนี้เราก็จะจ่ายค่าตรวจอันนี้ให้ด้วยนะคะจนกระทั่งพบผิดปกติแล้วโรงพยาบาลก็สามารถที่จะทำยุติการตั้งครรภ์แล้วก็จ่ายให้3,000อันนี้คือหญิงตั้งครรภ์ถ้าพบความเสี่ยงเนาะก็จะถึงไปถึงยุติการตั้งครรภ์ได้ในโรงพยาบาลนะคะเมื่อกี้ทาราซีเมียแล้วทีนี้เรามาดาวน์ซินโดรมนี่คือสิทธิ์ของหญิงตั้งครรภ์ทุกรายนะคะสามารถที่จะตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมได้เดิมเราให้สิทธิ์เฉพาะอายุ35 ปีขึ้นไปแต่2 ปีมานี้เราให้อายุทุกสิทธิ์ที่ตั้งครรภ์แต่ขอให้ตรวจในช่วงอายุครรภ์14 ถึง 18 สัปดาห์นะคะเพียงแค่เจาะเลือดเนาะโรงพยาบาลเจาะเลือดนะคะแล้วก็ส่งตรวจเราก็จะให้ค่าเจาะเลือดของโรงพยาบาล101แล้วถ้าโรงพยาบาลส่งสเปซิเมนไปให้กับหน่วยตรวจเราก็ให้101แต่ถ้าหน่วยตรวจมารับค่าส่งตรวจค่าส่งซีรั่มก็จะเป็นที่หน่วยตรวจมารับ101นะคะแต่ค่าตรวจเราจะจ่ายให้กับหน่วยตรวจซึ่งหน่วยตรวจของเขตเราก็จะมี2 ที่เหมือนกันก็คือศูนย์วิทย์กับศูนย์อนามัยเนาะเราจะเขาจะได้ค่าตรวจอยู่1,200นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลจะต้องบันทึกเข้าไปในโปรแกรมก่อนนะคะว่าเราส่งตรวจที่ไหนเราก็จะได้ค่าเจาะเนาะตรงนั้นไปด้วยนะคะแล้วเมื่อผลผิดปกติเขาจะแจ้งเข้าไปในระบบเราก็ต้องตรวจดูนะคะเมื่อแจ้งเข้าไปในระบบเจอว่ามีความเสี่ยงต่อดาวน์ซินโดรมเราก็สามารถมาทำหัตถการนะคะเจาะน้ำค่ำหรือเจาะเลือดนะคะเรื่องของที่จะที่สายสะดือเด็กอะไรเนี่ยค่ะเลือกวิธีการใดที่หนึ่งการหนึ่งเราก็จ่ายค่าหัตถการเลย2,500นะคะโรงพยาบาลก็จะได้แล้วเพื่อที่จะไปส่งตรวจหายืนยันโครโมโซมของเด็กโดยวิธีไคลโอไคลปิ้งหรือวิธีการเรื่องของบ๊อบอันนี้ได้อีกก็จะได้ค่าตรวจแลบอันนี้อีก2,500จนกระทั่งผิดปกติแล้วก็ยุติการตั้งครรภ์ได้อีก3,000อันนี้คือบริการถ้าเราพบมีความผิดปกติแล้วที่สำคัญต้องมีการเคาน์เซลลิ่งเนาะก่อนที่จะยุติการตั้งครรภ์ว่าทั้ง2 โรคนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อทางสปช.ก็มีงบสนับสนุนอันนี้คือสิทธิ์ที่ประชาชนไม่ต้องเสียเงินเองนะคะอันนี้คือโฟลว์เนาะของดาวซินโดรมว่าขอเน้นย้ำนะคะว่าอยู่ในช่วง14 ถึง 18 สัปดาห์นะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องผ่านการเคาน์เซลลิ่งนะคะว่าเขายินยอมซึ่งทางศูนย์อนามัยก็คุยกันแล้วเนาะตั้งแต่5 ปีแล้วในเรื่องของระบบอันนี้เราเซตเรื่องของระบบเคาน์เซลลิ่งระหว่างหญิงตั้งครรภ์กับคุณหมอคุยกันว่าเราจะเจาะอันนี้แล้วผลเป็นแบบนี้ผู้ป่วยจะยินยอมพร้อมใจอย่างไรเนาะในการเสี่ยงเพื่อจะไปสู่เรื่องของการที่จะทำหัตถการหรือเรื่องที่จะดูแลต่อไปนะคะอันนี้ของหน่วยตรวจนะคะของเขตเราเนาะอันนี้ก็เป็นของสามีที่จะตรวจนะคะเดิมจะอยู่ในเหมาจ่ายรายหัวที่จะตรวจว่าเขามีความเสี่ยงต่อทาราซีเมียหรือไม่ก็คือ MCVS MCV หรือว่า MCH เนี่ยนะคะเราก็จะจ่ายค่าตรวจให้120นะคะแล้วก็คัดกรองโรคซิฟิลิสด้วยโดยวิธีแรกเราให้ตรวจ VDRL ก่อนนะคะแต่บางโรงพยาบาลบอกว่ามาตรวจ TPHA เลยแต่ก็ต้องบันทึกผ่านก็ต้องบันทึกได้แค่50 บาทก็คือตรวจเป็น VDRL นะคะไม่สามารถข้ามมาเบิดเป็น TPHA ได้นะคะอันนี้คือโรงพยาบาลก็บันทึกเข้ามาเนาะในการตรวจบันทึกในโปรแกรม NPRP นะคะเรื่องของการคัดกรองดาวน์ซินโดรมคัดกรองเรื่องของทาราซิเมียและซิฟิลิสบันทึกในโปรแกรม NPRP เนาะส่วนเราให้สิทธิ์หญิงตั้งครรภ์เนาะได้มีสิทธิ์ในเรื่องของการทดสอบตั้งครรภ์แล้วเรื่องของการดูแลฝากครรภ์นะเรื่องของการตรวจสอบความเสี่ยงหลังคลอดเราก็ให้เพิ่มเติมของเราในการที่ดูแลหลังคลอดเนาะจ่ายให้3 ครั้งนะคะตามเกณฑ์ของกรมอนามัยเลยนะคะโดยแต่ในการดูแลเยี่ยมหลังคลอดก็ให้ครั้งละ150แต่ครั้งที่1ขอให้ดิชาร์จก่อนนะคะอย่าให้เป็นอยู่ใน IP เนาะให้ดิชาร์จก่อนนะคะแล้วก็เป็นการเยี่ยมต้องเยี่ยมภายใน7 วันเนาะก็เป็นครั้งที่1แต่ถ้าไปเยี่ยมหลัง7 วันก็จะเป็นครั้งที่2นะคะแต่ละครั้งในการเยี่ยมก็ต้องมีการเสริมธาตุไตรโฟเดนเหมือนเดิมเนาะให้ไปอีก2 ครั้งนะคะครั้งละ3 เดือนใช่ไหมอาจารย์เนาะอันนี้นะคะเราก็จะจ่ายให้อีก135 บาท2 ครั้ง
เนาะที่จะเป็นเรื่องของภาวะซีดของทั้งแม่และเด็กที่จะเสริมตรงนี้นะคะอันนี้เรื่องของหญิงตั้งครรภ์ทั้งก่อนแล้วก็หลังคลอดเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอันนี้เรื่องของเกณฑ์นี่พี่ก็ให้ดูเรื่องของการให้บริการเยี่ยมหลังคลอดด้วยเนาะว่าในการให้บริการแต่ละครั้งต้องให้บริการเรื่องอะไรบ้างนอกจากดูเยี่ยมแม่เรื่องของน้ำข้าวปลาการให้นมบุตรแล้วก็เรื่องของการคุมกําเนิดด้วยว่าจะแนะนําให้เขาคุมกําเนิดแบบไหนซึ่งสไลด์ท้ายๆแบ็กอัพสไลด์พี่จะมีเรื่องของการวางแผนครอบครัวไปให้ด้วยเนาะว่าเราจะเลือกแบบไหนทั้งเรื่องของการยาคุมกําเนิดแต่เป็นเม็ดหรือจะฝังก็ได้ฝังคุมกําเนิดหรือใส่ห่วงก็ได้เนาะอันนี้ก็ไม่เสียเงินได้ทุกสิทธิ์นะคะทีนี้ของหญิงตั้งครรภ์น่าจะจบแล้วทีนี้เรื่องข้อจะปิดท้ายด้วยของสิทธิ์ของทารกแรกเกิดที่จะได้รับการดูแลตั้งแต่เมื่อกี้ดูแลตั้งแต่ว่าคัดกรองเลยนะว่าเสี่ยงต่อเป็นทาลัสซีเมียหรือดาวซินโดรมหรือเปล่าเนาะทีนี้พอเกิดออกมาแล้วค่ะเกิดออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้การตรวจสอบอีกทีว่ามีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและก็โรคพันธุกรรมทางเมตาบอลิกหรือเปล่าในเด็กแรกเกิดทุกรายนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปซึ่งในกระบวนการตรงนี้โรงพยาบาลที่ทำคลอดของเด็กจะได้รับแผ่นซับเนาะแผ่นซับส้นเท้าของเด็กนะคะจากกรมวิทย์เพราะว่าเขตเรากรมวิทย์ที่สถาบันชีววิทยาของกรมวิทย์จะดูแลเราเขาจะส่งแผ่นซับมาให้ทุกโรงพยาบาลที่ทำคลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลต้องเจาะส้นเท้าหรือเจาะเลือดก็ได้แล้วก็ป้ายไปที่แผ่นตรงนั้นนะคะแต่ว่าต้องเจาะภายก่อน40ไม่ใช่ก็คือหลัง48ชั่วโมงนะคะถ้าเจาะก่อนเนี่ยก็คือบางทีผลมันจะคลาดเคลื่อนก็คือขอให้เจาะเมื่อเด็กอายุครบ48ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะส่งไปสิทธิ์ของเด็กถ้าคลอดน้ำหนักมากกว่า2,500กรัมก็ได้เจาะได้สิทธิ์ในการที่จะดูแลเนี่ย1 ครั้งนะคะถ้าเด็กที่คลอดก่อนกําหนดหรืออายุน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ก็จะได้การตรวจอีกได้2 ครั้งเนาะก็คือได้ตรวจอีกครั้งเมื่อ2 หรือ 3 สัปดาห์ซึ่งเราส่งไปที่กรมวิทย์เนาะกรมวิทย์จะตรวจด้วยเครื่อง Tender Mass เพื่อที่จะดูค่า TSH เราจ่ายให้กับกรมวิทย์เนี่ยในการดู TSH เนี่ย135 บาทต่อรายเนาะต่อครั้งนะคะแล้วก็ในการตรวจเรื่องของเมตาบอลิกก็คือ ENB เนี่ยนะคะโดยเครื่องมือ Tender Mass เนี่ยก็จะจ่ายให้เขาเลย500 บาทเนาะซึ่งก็จะดูด้วยกัน40 กว่าโรคนะคะแต่ที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือว่าถ้าพบว่ามีภาวะพร่องไทรอยด์เนาะเราสามารถที่จะตามเด็กมาเจาะเพื่อจะให้ยาแล้วก็เจาะยืนยันนะคะเราก็จะจ่ายค่าเจาะยืนยันให้กับโรงพยาบาลที่เจาะอีกครั้งหนึ่งก็คือ350 บาทแต่ต้องบันทึกเข้าไปในระบบ NPRP เนาะนะคะอันนี้คือโฟลว์ชาร์ตของการดูแลของเด็กทารกแรกเกิดในดูเรื่องของ THS แล้วก็โรคทางเมตาบอลิกนะคะโรงพยาบาลของเราทุกโรงเนาะต้องบันทึกเข้าไปในโปรแกรมของสถาบันชีววิทยาของกรมวิทย์ในการส่งแผ่นซับตรงนี้นะคะในระบบ NEO Screeningนะคะซึ่งทางหน่วยของกรมวิทย์เองก็ประสานให้มีการส่งสเปซิเมนเนี่ยค่ะไปที่ให้ไปสนีมารับแล้วก็ส่งไปให้เขาได้ทุกวันนะคะกรมวิทย์บอกว่าไม่ต้องรอสมมุติว่าจะส่งแค่ทุกวันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะเด็กคลอดวันเสาร์ก็ไม่ได้ส่งนะคะก็จะช้าไปอีกในการที่จะไดแอกหรือว่าตรวจสอบก็จะช้านะคะเพราะฉะนั้นไปสนีมารับสเปซิเมนทุกวันนะคะถ้าผลพบว่าผิดปกติเนาะทางกรมวิทย์เองเนี่ยจะแจ้งมาให้โรงพยาบาลทราบอยู่3 ช่องทางนะคะทั้งทางเว็บไซต์ผ่าน NEO Screening ที่เราบันทึกข้อมูลไปนะคะทาง SMS ของผู้ประสานงานของแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็โทรแจ้งด้วยเพื่อตามเด็กมาเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าที่ THS เจาะไปแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงผิดปกติอย่างไรบ้างเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตรงนี้ค่ะโรงพยาบาลต้องตามเด็กมาเจาะภายใน14 วันเนาะเพื่อจะได้เด็กจะได้รับการดูแลซึ่งตอนนี้ที่ประสานไปคือโรงพยาบาลทำจริงแต่ว่าไม่ได้บันทึกเบิกก็
ไปคีย์บันทึกย้อนหลังได้นะคะเพื่อจะได้เงิน350 บาทตรงนี้นะคะถ้าพบปกติเนาะก็จะเข้าสู่ระบบต่อไปแต่ถ้าพบผิดปกติเรื่องของ IEM ปั๊บตรงนี้นะคะโรงพยาบาลจะแจ้งด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะตามเด็กมาเจาะอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะคะแล้วเมื่อคอนเฟิร์มสิทธิผิดปกติเองเนี่ยทางโรงทางกรมวิทย์กับโรงพยาบาลจะประสานกันที่ส่งไปให้กับศูนย์ศิริราชจะเป็นคนดูแลเรื่องของศูนย์ดูแลโรคเด็กหายากที่ศิริราชจะเป็นคนดูแลให้กับพวกเรานะคะซึ่งตอนนี้เครื่องมือในการตรวจที่เรื่องของ Tender Mass ในดูเรื่องของ IEM เนี่ยของเขตเราพร้อมเมื่อเดือนสิงหาวันที่24 สิงหา 66นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่พบว่าเด็กมีผิดความผิดปกติในเรื่องของเมตาบอลิกนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวข้อมูลคงต้องประสานไปที่กรมวิทย์อีกทีว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้เรื่องของตรวจเรื่องของภาวะห้องไทรอยแล้วก็เทนแมไอเรื่องของ IEM นะคะในเรื่องของ40 โรคเนาะนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะของเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับการดูแลก็คือการได้รับการคัดกรองการได้ยินของเด็กแรกเกิดทุกรายนะคะจะได้รับการตรวจการได้ยินของเด็กนะคะด้วยวิธี OAE นะคะซึ่งจริงๆอ่ะคุณหมอบอกว่าถ้าก่อนดิชาร์จกลับบ้านก็น่าจะได้ตรวจแต่ถ้าไม่ได้ถ้าดิชาร์จไปแล้วไม่ได้กลับมาตรวจเนี่ยก็สามารถทําเด็กมาตรวจก่อน4 ขวบก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะให้บริการได้ซึ่งบริการอันนี้จริงๆอยู่ในสิทธิประโยชน์ที่บอกไปแล้วนะคะแต่กระบวนการที่ดําเนินการเพิ่งเริ่มมาปี64นะคะแล้วก็จะมีเงินออนท็อปให้กับโรงพยาบาลที่เป็นเซอร์วิสแทนก็คือสปลอเนาะเป็นก้อนหนึ่งที่จะช่วยบริหารจัดการแล้วก็สนับสนุนหน่วยในการให้ดูแลเด็กคัดกรองเรื่องนี้ซึ่งผลงานของปี66ที่ผ่านมานะคะจากเด็กแรกเกิดที่อยู่ในเขตของเราประมาณ10,000 กว่ารายเนี่ยได้รับการคัดกรองการได้ยินไป56%กว่านะคะพบผิดปกติประมาณ3.3 รายก็จะมีเครื่อง OAE เนี่ยค่ะอยู่ในแต่ละจังหวัดเนาะก็จะมีที่กำแพงเพชรจะเยอะมีอยู่9 โรงนะคะแต่ว่าที่น้อยก็จะมีอุทัยกับชัยนาทนะคะมีอย่างละ1 เครื่องนะคะอันนี้เรื่องของเด็กที่ได้รับการคัดกรองการได้ยินนะคะเมื่อกี้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กทารกและน้องสิทธิ์นะเอาแค่2 กลุ่มก็จะพ่วงต่อเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ที่โดนไดแอกว่าเป็นเบาหวานเราก็จะมีงบที่สนับสนุนนะคะในการดูแลเรื่องนี้จะอยู่ในกองทุนของโรค DM Hypertension เนาะที่จะดูแล GDM กับ PDM นะคะโดยที่ในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ที่โดนไดแอกว่าเป็นเบาหวานอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ก็คือ GDM ก็อยู่ในช่วงอายุครรภ์24ขึ้นไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือโรงพยาบาลนะคะที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยค่ะถ้ามีความพร้อมในด้านบุคลากรเดี๋ยวจะมีสไลด์ต่อไปในเรื่องของความพร้อมของบุคลากรแล้วก็ศักยภาพในการดูแลเนี่ยค่ะก็ลงทะเบียนเข้าไปในระบบแล้วก็ให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเงินก้อนหนึ่งในการสนับสนุนในการที่จะดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่โดนแดกว่าเป็น GDM นะคะก็คือต้องมีการสอนทักษะการตรวจระดับน้ําตาลด้วยตนเองแล้วก็มีการตรวจน้ําตาลด้วยตนเอง SMBG นะคะหญิงตั้งครรภ์ต้องตรวจแล้วแต่ตามเกณฑ์ที่คุณหมอจะดูแลนะคะว่าจะต้องตรวจเท่าไหร่ในช่วงที่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดแต่ละหลังคลอดจะต้องตามหญิงตั้งครรภ์นั้นมาตรวจเรื่องของ OGT อีกทีเพื่อจะยืนยันว่าจะเป็นเบาหวานต่อหรือเปล่าเนี่ยค่ะทำ3 บริการเนี่ยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น GDM เนี่ยสปสช.จ่ายครั้งเดียวคือ2,420นะคะก็คือสมมุติว่ามา GDM มาช่วงที่อายุครรภ์24ก็บันทึกเบิกเข้าไปในระบบก็คือได้อันนี้แต่ว่าต้องบริการทั้ง3 เรื่องให้ครบนะคะอันนี้นะคะหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น GDM เนาะสำหรับถ้าเป็น PDM ก็คือเป็นเบาหวานมาก่อนแล้วมาตั้งครรภ์อันนี้นะคะก็จะมีงบประมาณที่จะช่วยสนับสนุนแต่บริการที่จะดูแล PDM นอกจากจะมีเรื่องของการสอนทักษะการตรวจน้ำตาลแล้วก็มีชุดตรวจแล้วจะมีการต้องให้ตรวจ A1C อย่างน้อย4 ครั้งเนาะโดยที่บริการเราจะจ่ายเหมาเหมือนกันตามแต่ช่วงอายุครรภ์ที่คนไข้ได้รับการดูแลนะคะถ้าสมมุติว่าคนไข้มาตอนอายุครรภ์3 เดือนเราก็จ่ายยอดนี้บันทึกแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ถ้ามาช่วงเดือนนี้เราก็จ่าย4,000 กว่า
ก็เบิกแค่ครั้งเดียวตามหนึ่งการตั้งครรภ์ของหญิงที่เป็น PDM แต่ต้องทำบริการสามเรื่องให้ครบจนคลอดนะคะด้วยโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเนาะก็จะต้องมีแพทย์นะคะก็คือมีข้อหนึ่งหรือสองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งมีแพทย์ทางอายุรแพทย์ทั่วไปหรืออายุแพทย์หรืออายุแพทย์ทางต่อมไร้ท่อหรือมีสูตินารีแพทย์นะคะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและก็ต้องมีพยาบาลหรือโภชนาการเนี่ยมีข้อ3หรือข้อ4เนี่ยแต่ต้องมีทั้งสองเนาะสีน้ําเงินกับสีน้ำตาสีแดงเนี่ยอยู่ด้วยกันในการดูแลผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มนะคะแล้วโรงพยาบาลนั้นจะต้องประเมินตนเองว่าสามารถให้บริการทั้ง4-5เรื่องนี้ได้มีการเรื่องของการที่จะดูแลควบคุมระดับน้ําตาลนะคะการให้ความรู้การติดตามลำดับในเลือดการติดตามภาวะแทรกซ้อนแล้วมีการระบบควบคุมติดตามเจาะเลือดอันนี้นะคะซึ่งก็โรงพยาบาลทุกโรงก็น่าจะมีการดําเนินการอยู่แล้วก็ประเมินตนเองเข้าไปในระบบนะคะในระบบ e-claim นะคะแล้วก็ลงทะเบียนทั้งลงทะเบียนหน่วยแล้วก็ลงทะเบียนผู้ป่วยทั้ง GDM PDM นะคะก็ค่อยมาคีย์เบิกจ่ายตอนนี้ผลงานของปี66เนาะก็จะมีโรงพยาบาลที่ประเมินตนเองแล้วบันทึกเข้าไปในระบบแล้วจะมีอยู่แต่ละโรงก็แต่ละจังหวัดก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้วก็ขอรับการจัดสรรมี GDM อยู่300กว่ารายแล้วก็มี PDM อยู่30กว่ารายอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่30กันยานะคะอันนี้เนาะแต่มีบางโรงที่ยังอาจจะยังไม่อาจจะมีคุณสมบัติมีศักยภาพทั้งคุณหมอแล้วก็กระบวนการก็ลงทะเบียนไปนะคะแล้วก็จะดูแลเพื่อจะป้องกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์นั้นไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเนาะค่ะอันนี้เป็นแบ็กอัพสไลด์นะคะเพื่อจะไปดูเรื่องของการจ่ายฟีสเกดูที่เมื่อกี้อีกทีนี้เรื่องของการคุมกําเนิดเนาะนะคะก็ไปเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งได้นะคะอันนี้เป็นสไลด์เนาะแม้แต่ยุติการตั้งครรภ์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะได้ให้น้องยุคืนข้อมูลว่าผลงานบริการที่พูดมาตรงนี้นะคะมีจุดอ่อนหรือว่าข้อด้อยตรงไหนบ้างเชิญน้องยุค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเรียนท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะค่ะลำดับถัดไปนี้จะขออนุญาตคืนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะให้ทราบว่าปัจจุบันนี้นะคะที่มีการสนับสนุนงบประมาณไปนั้นเราพบว่ายังมีบางส่วนนะคะที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่นะคะในเรื่องของการดำเนินงานเดี๋ยวแชร์สไลด์นะคะค่ะเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะจากข้อมูลที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะคะเป็นตัวแทนข้อมูลนะคะที่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่หน่วยบริการจัดบริการนะคะเป็นข้อมูลที่สวชมีในระบบของสวทชนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างสไลด์นี้นะคะเป็นข้อมูลที่ประมวลผลและมีการชดเชยบริการเรียบร้อยแล้วในปี2566จะเป็นตัวแทนข้อมูลที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคะว่าผู้บริหารทุกท่านที่พูดมาตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยว่าเรามีการจัดบริการแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าถึงบริการหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลที่เห็นนี้อาจจะเป็นภาพรวมที่อาจจะแสดงให้เห็นรายละเอียดบางอย่างได้ซึ่งจะนำเรียนในลำดับถัดไปจากนี้นะคะข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากรายการ PP Fee Schedule ซึ่งรายการ PP Fee Schedule เนี่ยจะมีอยู่หลายรายการซึ่งในที่นี้ก็จะมีในเรื่องของบริการฝากครรภ์ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนั่นเองคือปกติแล้วเราก็ใช้งบเหมาจ่ายในการจัดบริการอยู่แล้วแต่ว่าสวช.ก็มีความเห็นนะคะมีมตินะคะว่าการเข้าถึงบริการอาจจะยังไม่เพียงพอซึ่งทางเครือข่ายก็เห็นด้วยจากสไลด์นี้นะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบริการฝากครรภ์นั้นนะคะเรามีบริการฝากครรภ์แล้วเราก็ยังมีกิจกรรมย่อยๆด้วยกิจกรรมย่อยๆที่จะสนับสนุนให้บริการฝากครรภ์นั้นมีคุณภาพมีรายการอะไรบ้างเช่นฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์หนึ่งคนควรจะได้รับการทำอัลตราซาวด์ควรจะได้รับการตรวจแลบ7 รายการตั้งแต่ฝากครรภ์ครั้งแรกควรจะได้รับการคัดกรองดาวน์
ทุกรายนะคะและเมื่อช่วงที่จะคลอดใกล้ๆคลอดน่าจะได้ตรวจแลบอีก2 รายการนะคะหลังจากนั้นตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันอันนี้ก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆสำหรับของหญิงตั้งครรภ์1 รายนะคะและอีก1 รายการที่เป็นบริการเสริมเข้ามาก็เรื่องของการคัดกรองทารสัญญาของสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์นั่นเองจะเห็นได้ว่าในหนึ่งหญิงตั้งครรภ์1 คนที่เดินเข้ามารับบริการกับเราถ้ามีบริการย่อยๆเหล่านี้ครบถ้วนถือก็จะมองได้ว่าบริการนั้นจะเป็นบริการที่มีคุณภาพนั่นเองจากข้อมูลที่เรามีอยู่เป็นข้อมูลที่ผ่านการเบิกจ่ายแล้วเป็นตัวแทนข้อมูลนะคะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่หน่วยบริการให้บริการจะเห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ามารับบริการในระบบของสวชมีอยู่ทั้งหมด22,000 กว่ารายแต่เราพบว่ามีการทำอัลตราซาวด์ที่คีย์เบิร์ดเข้ามาอยู่11,000 รายเศษๆนะคะจะเห็นได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะที่มีการทำอัลตราซาวด์นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของแลบ7 รายการซึ่งเรามองว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้เจาะแลบ7 รายการซึ่งเจทั้งจะเจาะแลบ7 รายการได้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นครั้งแรกก็จะพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์จาก20,000 กว่ารายมีการเจาะแลบ7 รายการเพียง9,000 กว่ารายนะคะหลังจากนั้นมาดูเรื่องคัดกรองดาวที่เราบอกว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรจะได้มีการคัดกรองดาวปรากฏว่าจาก20,000 กว่ารายมีคัดกรองดาวเพียง8,000 กว่ารายนะคะในเรื่องเจาะแลบ2 รายการที่เราคิดว่าควรจะเจาะแลบช่วงที่จะคลอดใกล้ๆคลอดนะคะก็พบว่ามีเจาะอยู่เพียง7,000 กว่ารายนะคะในเรื่องของตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันซึ่งจากการประชุมนะคะก็จะพบว่าทำทุกรายนะคะแต่ว่ายังมีการบันทึกเข้ามาในระบบ4,000 กว่ารายนะคะแล้วก็ในเรื่องคัดกรองทารสัญญาของสามีก็พบว่ามีบันทึกเข้ามา2,000 กว่ารายข้อมูลตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลเราให้บริการไม่ครบแต่ก็จะกำลังคิดอยู่ว่าเราให้บริการแล้วยังไม่ได้บันทึกมาในระบบหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คืออยากแสดงให้เห็นว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์1 รายที่มารับบริการน่าจะได้บริการที่มีคุณภาพเป็นบริการย่อยๆอย่างนี้ให้ครบถ้วนก็จะถือเป็นการบริการที่มีคุณภาพแล้วเราก็จะไม่พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ตายนะคะในเรื่องของเขต3เรานะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นภาพนะคะของเขต3ปี66นะคะซึ่งสวช.นะคะได้ทำไฟล์ Excel ให้ด้วยนะคะรพสต.หรือครับอาจจะอยากจะเห็นข้อมูลทั้งหมดของตัวเองว่ามีการให้บริการดังกล่าวที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยกี่รายและได้รับการชดเชยเป็นเงินเท่าไหร่สามารถไปดูในไฟล์ Excel ที่ส่งไปใน Google Drive นะคะไปโหลดแล้วก็ลองดูของตัวเองนะคะแล้วปี67เรามาวางแผนกันนะคะว่าจะจัดบริการให้มีคุณภาพอย่างไรนะคะถัดมาจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าเมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าบริการทั้ง5 บริการนี้มีการให้บริการเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูว่าในบริการทั้ง5 บริการเนี่ยระหว่างโรงพยาบาลกับรพสต.บริการไหนจัดที่ไหนมากน้อยอย่างไรเช่นบริการฝากครรภ์เราก็พบว่าบริการฝากครรภ์จะส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่8จะพบว่าฝากที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีที่รพสต.อยู่ที่ประมาณ10.58%นะคะถ้าพูดเป็นจำนวนแห่งก็จะพบว่าโรงพยาบาล54 แห่งมีบริการฝากครรภ์ส่วนรพสต.ที่มีการฝากครรภ์และบันทึกเข้ามาอยู่ที่217 แห่งนะคะส่วนในเรื่องของการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลและก็พบอยู่ที่รพสต. 7.83ซึ่งก็ต้องมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วขัดทำความสะอาดฟันรพสต.ก็สามารถทำได้และเบิกเข้ามาได้นะคะพบว่ารพสต.มีการเบิกเข้ามา74 แห่งนะคะลองไปตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ Excel อีกครั้งนะคะส่วนในเรื่องของแลบ2 รายการก็พบว่ารพสต.นะคะมีการเจาะแลบ2 รายการก่อนที่จะคลอดด้วยนะคะอยู่ที่2.71%พบว่ามีเบิกเข้ามา39 แห่งนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีของตัวเองหรือเปล่านะคะส่วนแลบ7 รายการก็คือแลบที่เจาะในช่วงครั้งแรกนะคะก็จะมีรพสต.ที่ส่งเบิกมาอยู่ที่2.56%มีทั้งหมด46 แห่งที่เบิก
แล็บ7 รายการเข้ามาค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นนะคะว่ามีการจัดบริการแล้วก็มีเบิกเข้ามาด้วยในส่วนของรพสตแต่ว่าอาจจะยังเบิกเข้ามาน้อยนะคะวันนี้ก็มากระตุ้นเตือนอีกนิดนึงนะคะว่าถ้ามีการจัดบริการก็คีย์เบิกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับข้อมูลสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่แสดงให้เห็นเรื่องของการคัดกรองดาวเมื่อสักครู่ของท่านคุณพี่จัญญานะคะได้บอกไปแล้วนะคะว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรจะได้มีการคัดกรองดาวด้วยนะคะในของเขต3เรานะคะมีหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาตรวจก็คือ8,340 รายนะคะตรวจดาวนะคะพบไฮลีดนะคะอยู่ที่8.27%นะคะ690 คนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าหญิงตั้งครรภ์ควรจะได้รับการคัดกรองดาวทุกรายนะคะเพราะว่ายังมีพบว่ายังมีไฮลีดอยู่นะคะและมีการทำหัตถการเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็พบว่าจากการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมมี1.45%นะคะที่พบว่าเป็นดาวจะเห็นได้ว่าถ้าเราปล่อยไว้แล้วเราไม่ได้คัดกรองอย่างละเอียดนะคะก็จะพบว่ามีเด็กที่มีอาการดาวเกิดขึ้นได้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหรือต้องมีภาระในการดูแลมากขึ้นสำหรับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม NPRP นะคะที่เราคุ้นเคยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าข้อมูลนี้ดึงมาอย่างไรทุกท่านอาจจะอยากเห็นข้อมูลของตัวเองจะเข้าไปดูตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของทาลัสซีเมียนี่ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่มีความสําคัญในเรื่องของการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์นะคะก็จะพบว่าจากการคัดกรองเบื้องต้นและพบผิดปกติก็จะมาทําเรื่องฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะเพื่อดูว่ามีผิดปกติหรือไม่เป็นการยืนยันนะคะก็พบว่าหญิงตั้งครรภ์และสามีมาตรวจเนี่ยทั้งหมด1,700 กว่าคู่นะคะพบว่ามีความผิดปกติอยู่ที่8.86%ค่ะจะเห็นได้ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังจะต้องค้นหานะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังนะคะและหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจยืนยันทารกในครรภ์นะคะก็พบว่าทารกในครรภ์มีภาวะผิดปกตินะคะอยู่ที่23.08%นะคะทั้งนี้ก็จะมีที่ทำยุติการตั้งครรภ์นะคะจากภาวะผิดปกติแพทย์วินิจฉัยนะคะว่าต้องยุติการตั้งครรภ์อยู่ที่4 รายนะคะค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจาก NPRP เช่นเดียวกันถ้าจะดูของตัวเองเดี๋ยวเข้าไปดูในโปรแกรมนะคะค่ะตรงนี้เป็นสไลด์ให้เห็นนะคะจากที่ท่านประธานได้บอกไปว่าเรามีหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดนะคะเมื่อคลอดแล้วการดูแลหลังคลอดสปช.ก็มีชดเชยตรงนี้ให้ด้วยนะคะอย่างที่ได้มีการนําเสนอไปแล้วนะคะหญิงหลังคลอดสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นว่านอกจากเราไปเยี่ยมแล้วความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะมีเรื่องของยาเสริมธาตุเหล็กให้หญิงหลังคลอดด้วยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากกราฟนี้ข้อมูลควรจะเท่าๆกันแต่ข้อมูลจะเรื่องของจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กจะยังน้อยกว่านะคะอาจจะเกิดจากเราอาจจะยังบันทึกมาไม่ครบถ้วนนะคะหรือเรื่องการไปเยี่ยมได้มีการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะฝากไว้นะคะก็ถ้ามีก็คีย์เบิร์ดเข้ามานะคะสวช.ก็จะมีออนท็อปให้นะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของไทรอยนะคะในเด็กแรกเกิดนะคะในเด็กแรกเกิดนะคะของเขต3ทั้งหมดที่มีการคัดกรองนะคะ16,000 กว่ารายนะคะก็จะพบว่าการคัดกรองผิดปกตินะคะอยู่ที่95 รายนะคะใน95 รายนี้ก็จะพบว่ามีหน่วยบริการนะคะที่ขอรับการชดเชยเข้ามาจากการคัดกรองเพื่อตรวจยืนยันนะคะแล้วเบิกเข้ามาแค่24 รายนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามหรือว่ายังไม่ได้รับยาอยู่71 รายซึ่งใน71 รายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ติดตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้บันทึกมาในโปรแกรมนะคะก็จะเรียนให้ทราบว่าเมื่อเราพบว่ามีภาวะผิดปกติแล้วเราตรวจยืนยันเรียบร้อยแล้วหน่วยบริการทุกแห่งนะคะให้บันทึกในโปรแกรม NPRP เพื่อให้เราสามารถติดตามได้ว่าเด็กทุกคนได้รับการติดตามเยี่ยม100%หรือไม่และสวช.ก็จะออนท็อปในเรื่องของการติดตามเยี่ยมนะคะติดตามแล้วก็ตรวจคัดกรองเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะก็จะจบในส่วนที่เราคืนข้อมูลให้นะคะเป็นข้อมูลที่สำคัญของแม่และเด็กนะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะให้ทุกท่านได้เห็นว่า
ในส่วนของสวช.นะคะในเรื่องของการที่จะคืนข้อมูลเป็นช่องทางในการคืนข้อมูลก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสวช.นะคะของนครสวรรค์นะคะตามที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปที่ระบบข้อมูลสารสนเทศจะเห็นได้ว่าจะมีข้อมูลของรายการฟรีสเกจดูอยู่นะคะมีเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวัคซีนไข้หวัดใหญ่การได้ยินทารกแรกเกิดแล้วก็การมีบริการทันตกรรมมาด้วยนะคะตรงนี้ทุกท่านสามารถที่จะไปดูข้อมูลตามที่ได้นำเสนอแล้วในส่วนของ PP Fee Schedule ได้ซึ่งตอนนี้สวช.กำลังอัปเดตข้อมูลรบกวนให้ทุกท่านรอประมาณต้นไตรมาสที่จะถึงนี้นะคะข้อมูลก็น่าจะให้สามารถดูได้แล้วก็ได้กำกับติดตามนะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นโปรแกรมนะคะโปรแกรมที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่ที่พูดบ่อยๆก็คือโปรแกรมของติดตามผลการให้ยาไทรอยด์ที่ได้เรียนไปแล้วว่ายังไม่ได้บันทึกเข้ามาครบถ้วนให้ครบถ้วนนะคะและโปรแกรมของ NPRP ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวช.นะคะแล้วก็ไปที่โปรแกรมทั้งสองโปรแกรมนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูข้อมูลผลการดำเนินงานหรือไปบันทึกข้อมูลของตัวเองได้ในโปรแกรมนี้เลยจากการจัดบริการนะคะสำหรับโปรแกรมสองโปรแกรมนี้จะต้องมี username password นะคะก็สามารถที่จะขอมาที่สวช.เขตได้นะคะก็จะมีไฟล์อยู่ใน Google Drive นะคะวิธีการที่ขอ username password นะคะค่ะสไลด์สุดท้ายเป็นเก็บข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะจากที่ท่านประธานได้พูดเลยนะคะคือเราให้บริการแล้วแต่คุณภาพอ่ะอาจจะต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะรับรู้สิทธิ์ทำยังไงถึงให้ประชาชนในพื้นที่หญิงตั้งครรภ์ได้รู้ว่าต้องมาเข้ามารับบริการคือเรามีบริการแล้วเปิดประตูไว้แต่ไม่เดินเข้ามาก็จะไม่สามารถจัดบริการได้นะคะก็ขอความร่วมมือทุกเครือข่ายนะคะส่วนสวช.ก็จะมีทั้งอปสข.อคม.ที่จะลงเยี่ยมในพื้นที่นะคะแหล่งงบประมาณสนับสนุนนะคะที่นําเรียนไปแล้วเนี่ยเป็นฟีสเกดูนะคะที่ออนท็อปเข้าไปเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการนอกจากนี้ก็ยังมีงบเหมาจ่ายรายหัวที่อยู่ที่หน่วยบริการแล้วนะคะสามารถที่จะจัดบริการได้และมีงบในพื้นที่ของกปท.นะคะในเรื่องของหนุนเสริมในเรื่องของการส่งเสริมให้แม่นะคะมาฝากครรภ์หรือดูแลทั้งแม่และเด็กค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ